วันนี้วันที่8มีนาคม2560ครับถือว่าครบรอบ3ปีพอดีสำหรับเหตุการณ์การหายไปอย่างลึกลับของเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH370 นะครับในวันนี้ครับรัฐบาลมาเลเซียได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดของการสอบสวนขณะเดียวกันก็บอกว่ารายงานฉบับสมบูรณ์จะออกมาในปีหน้าครับตัวแทนในมาเลเซียขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ได้ระบุในรายงานการสอบสวนเบื้องต้นฉบับล่าสุดซึ่งเป็นฉบับที่3ที่เผยแพร่ในวันนี้ครับบอกว่าชุดสอบสวนกำลังหาข้อสรุปเกี่ยวกับเที่ยวบินนี้ใน8ปัจจัยด้วยกันครับอย่างเช่นการเปลี่ยนเส้นทางบินสินค้าที่บรรทุกบนเครื่องบินตลอดจนข้อมูลเรื่ององค์กรและการบริหารจัดการของกรมการบินพลเรือนมาเลเซียและสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ครับขณะเดียวกันนายเหลียวเตียงไหลรัฐมนตรีคมนาคมของมาเลเซียได้ตอบข้อซักถามในการประชุมรัฐสภาวันนี้ครับบอกว่าผลการสอบสวนฉบับสุดท้ายที่จะรวมถึงผลการสอบสวนของหอบังคับการบินและกระทรวงกลาโหมมาเลเซียจะสามารถเปิดเผยได้ในวันที่17มกราคมปีหน้าโดยเขายังตอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการค้นหาด้วยว่าจนถึงขนาดนี้มาเลเซียใช้เงินไปแล้วรวมทั้งสิ้น456ล้านริงกิตหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 3,560 ล้านบาทครับพร้อมกันนี้ยังย้ำว่าการระงับการค้นหาเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาไม่ได้หมายถึงการยุติความพยายามหาบทสรุปของโศกนาฏกรรมนี้และรัฐบาลยังหวังว่าจะหาคำตอบได้เมื่อพบหลักฐานที่น่าเชื่อถือครับขณะที่มีรายงานครับว่าคำฟ้องที่ครอบครัวผู้สูญหาย44คนของเที่ยวบิน MH370 ยื่นต่อศาลแขวงในรัฐเซาท์แคโรไลนาของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระบุถึง7ข้อบกพร่องที่ทำให้เครื่องบินตกครับรวมถึงไฟไหม้ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าความดันลดลงภายในห้องโดยสารซึ่งอาจทำให้ลูกเรือหมดสติและตัวส่งสัญญาณหรือทรานสปอนเดอร์ของเครื่องบินหยุดทำงานทำให้เรดาร์ตรวจจับไม่ได้และเครื่องบินบินต่อไปจนน้ำมันหมดและตกลงในที่สุดครับ